สวัสดีครับชมค่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่20มีนาคมพุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวร,รกาศให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา14นาฬิกา29นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาส่วนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทา,านพระาราชโอการให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายเจเลอร์เจษดาวันคณะบดีคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพรามพังงานรัน จึงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเ็จพระกนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียวอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาในโอกาสนี้พระปลัดธนารักษ์พุทธรักษขีโตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนคูหาอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงา และผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมข้าเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยพลเอกธีรเดชฉัตรเสถียรพงศ์นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลจึงถวยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททกลทกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวปราศัยประวัติรุ่งเรืองผู้อำนวยการวิทยาลายัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอสกรุงเทพ วิทยลาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจสะพานใหม่วิทยลาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีและโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษาเฝ้า,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 าทูลลอะองพระบาททุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพวันที่2เมษายน2563และทุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโทระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช และระดับประกาศสนับประกาศสนิบัตวิชาชีพชั้นสูงปะวะสเพื่อพระราชทานตามพระราชธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์จรัสสวรรณเวลานายกสภามหาวิทยายลัยสงขลานครินนำนำคณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาจีนศึกษา น Carter, ายโจเซฟแอนโทนีคอร์เตอร์เอกครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่น Char uch, ายชาร์กลาปูชเอกครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและนายเกอออลชมิช เอกราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประธานองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ่ายวานนี้พลเอกสุรยิยศจุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอนึ่งมาจากพระราชดำริพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินง,งานโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอนึ่งมาจากพระราชดำริบ้านดอยขูหมู่ที่6ตําบลนาปู่ป้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อจากนั้นเดินทางไปยังโครงการหมู่บ้านยามชายแดนอนึ่งมาจากพระราชดำริบ้านอาโจตําบลนาปู่ป้อมอาเภอปางมะผ้า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษได้พระราชทานแนวทางแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรในพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อราษฎรสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดำรงชีวิตแบบพอเพียงตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของชนเผ่าโดยส่งเสริมการทำเกษตรกรรมทำหัตถกรรมพื้นบ้านทอผ้าชนเผ่าและฝึกราษฎรให้ทำหน้าที่เป็นยามตามแนวชายแดนเพื่อช่วยเหลือทางราชการด้านความมั่นคง นอกจากนี้ยังให้ความรู้แก่ราษฎรในการเรียนรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยจากนั้นเดินทางไปยังโครงการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนบ้านปางคามโดยประธานองคมนตรีได้กล่าวเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันนี้ประธานองคมนตรีในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมคณะเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมัน่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นวันที่สองตในช่วงเช้าได้เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์34ตำบลถ้ำลอดอำเภอปางมะผ้า เพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆซึ่งประธานองคมนตรีได้เน้นย้ำให้เร่งดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนเพราะเยาวชนจะเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองในอนาคตปัจจุบันพบว,ว่าจำนวนเยาวชนในเมืองใหญ่ๆลดลงแต่ในต่างจังหวัดและพื้นที่ชายแดนจำนวนเยาวชนยังไม่ลดลงการสนับสนุนและการสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนตามพื้นที่ชายแดนเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ เสริมสร้างอาชีพและยังลดปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ของการกอร่อตั้งโรงเรียนราชประชาอุเคราะห์34ปัจจุบันมีนักเรียน277คนครู39คนศึกษาวิชาชีพที่โดดเด่นของโรงเรียนนี้คือการเรียนรู้การเพราะขยายพันธุ์และปลูกกาแฟตลอดจนขั้นตอนการผลิตก,กาแฟแบบครบวงจรภายใต้แบรนด์อบโบด a าโดยจำหน่ายให้กับประชานชนในพื้นที่อำเภอปางมะผ้าและนักท่องเที่ยว ในช่วงบ่ายประธานองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแอรลาหมู่7ตําบลท่ามลอดอาเภอปางมะผ้าและบ้านในของหมู่9ต้าตลแม่นางเติงอําเภอปายโดยพบปะก,กับประชาชนพร้อมมอบผ้าห่มและอุปกรณ์การกีฬาในการีได้ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมัน่นคงพื้นที่ชายแดนและโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน การจะตั้งหมู่บ้านให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่พุทธศักราช2457การได้รับสัญชาติไทยของราษฎรในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อสนับสนุนการดำเนินง,งานของโครงการต่างๆโดยเฉพาะปัญหาเส้นทางการคมนาคมที่จะต้องตัดผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชที่จะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรที่เขาร่วมโครงการต่อไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี วันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงอเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนำคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงประจำปี2563เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาตลอดจนให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในการพัฒนาครบทุกด้านทนั้งด้านโครงสร้างและระบบคุณภาพบริการให้เป็นโรงพยาบาลพัฒนาตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบดังพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนในชนบทได้รับบริการที่มีคุณภาพเท่าเทีเทยมกันโดยมีนายธวัชชัยสีทองรองผู้ว่าราชการจงังหวัดอุดรธานีและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการที่องค์มนตรีได้มอบเข็มเครื่องหมายมูลนิธิกะไหลทองแก่ผู้บริจาคทรัพย์สมทบทุนปรับปรุงห้องพิเศษ v i p ี มอบเข็มเครื่องหมายมูลนิธิแก่ผู้บริจาคทรัพย์สมทบทุนซื้อคารุพันธ์ทางการแพทย์มอบโลกเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคทรัพย์และมอบโลกเกียรติยศและมอบลดเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการจากนั้นองค์มนตรีเป็นประธานเปิดหอผู้ป่วยสมาร์ทพีเดียตริกบอร์ดหอผู้ป่วยเด็กอัจฉริยะซึ่งโรงพยาบาลเสเรจป,ประยุพราชบ้านดุงได้มีการพัฒนาระบบสมาร์ทฮอสพิทอลตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณาสุข และยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลสเบบพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศตามยุทธศาสตร์ที่4ของโรงพยาบาลแห่งความสุข (Hospital Happiness Strategy) โดยได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนทั้งความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยปัจจุบันนี้มีการนำร่องการใช้งานระบบ IPD Paperless ในหอผู้ป่วยเด็ก เป็นที่แรกและจะขยายให้ควบคุมทุกหอผู้ป่วยภายในปี2563ต่อจากนั้นองค์มนตรีและคณะเชิญถุงของขวัญพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอย่างความปลื้มปิติแก่หอผู้ป่วยแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงปัจจุบ,บันเป็นโรงพยาบาลขนาด150เตียงมีแพทย์เฉพาะทาง5สาขาประกอบด้วยกุมารแพทย์ศัลยแพทย์อายุรแพทย์สุตินรีแพทย์และแพทย์ออโตปิดิกส์ที่ผ่านมามีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ไปใช้บริการเป็นจำนวนมากโอกาสนี้องคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์สุขภาพชุมชน PCC บ้านสะแก้วที่บ้านเลขที่309หมู่6บ้านสะแก้วตำบลบ้านดุง ในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ชายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทุนของขวัญพระราชทานมอบแก่ครอบครัวนายอานนนละศรีจันทร์อายุ21ปีผู้พิการที่อยู่ในความดูแลของส่วนสุขภาพชุมชนบ้านสะแก้ว ผูร้ราชการจังหวัดตากเชิญตะกราสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกเสนีพงสมบัติเพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันนี้เวลาส0บนาฬิกาณบ้านเลขที่184หมู่1ตําบลนาโบดอําเภอวังเจ้าจังหวัดตาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอันสิทธิ์สัมพันธรักษ์ผู้ราชการจังหวัดตากเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสดรจพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้มอบแก่ญ,ญาติของจ่าสิบเอกเสนีพง์สมบัติเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งจ่าสิบเอกเสนีพง์สมบัติเสียชีวิตจากเหตุผู้ก่อเหตุรุนแรงใชอ้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติการพิสูจน์ทราบพ,พื้นที่เป้าหมายในพื้นที่บ้านกะลูแปะตะบลตาเซออำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา เมื่อวันที่18มีนาคม2563การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างความปลื้มปิติและสรรเสในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกเสนีพง์สมบัติอย่างหาที่สุดมิได้ ผูว้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพพระเทพสมุทรโมลีจเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหารจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้เวลา19นาฬิกาณศาลาอนเนกประสงค์สีชั้นวัดเพชรสมุทรวรวิหารตำบลแม่กลองอำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมเด็จพระนิษฐธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายชรัตมุนนสะผู้ราชการจังหวัดสมุทรสงครามเชิญพวงมาลาพระราชทานแต่วางหน้าหีบศพพระเทพสมุทรโมลีอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15และเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหารซึ่งบรณาภาพเนื่องจากชราภาพเมื่อวันที่4มีนาคม2563รสิริอายุ90ปีพรรษาที่70 พระเทพสมุทรโมลีเกิดวันที่14สิงหาคม2473เดิมชื่อประโยงแก้วทับทิมอุปสมบทเมื่อวันที่26พฤษภาคม2493ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารเป็นพระสงฆ์ที่มีวัดปฏิบัติที่ดีงามพร้อมด้วยพรมวิหารธรรมและเป็นพระนักบริหารนักพัฒนาและมีคุณุปการต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากมายอธยิด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สนับสนุนการจัดโครงการประกวดสวดมวนต์หมู่สันเสริมพระรัตนตรยัยทรรมนองสรพันยะและบรรยายธรรมประจำปี2562ระดับภาคภาคคณะสงฆ์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูในโรงเรียนมีการสวดมวนต์ไหว้พระทั้งโรงเรียนตลอดจนการสวดมวนต์หมู่สันเสริมพระรัตนตรยัยทำนองสรพันยะในรูปแบบที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งเป็นการเสริมสร้างให้ในักเร,รียนนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการกล่อมเกลาจิตใจประพฤติปฏิบัติขัดเกลานิาใสัยให้เป็นคนดีของสังคมประชาชนระคัะคนต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมเสวรีกรมหมือนสุทนารีนาถให้สงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ใน,นที่อาคารภูมิิริมังคลาสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชแนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจาจก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมงสวลีกรมมอื้สุทธานาเรนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้สงหายจากพระอาการประชนโดยเร็วท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพ,พรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที และทั้งหมดคือข่าวในพระราชาสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ